คมาเทสการทำงานของตัวนี้นะครับ Minolta AFD AF ก็ย่อมาจาก Auto Focus D ก็ย่อมาจาก Date นะครับตั้งวันที่แต่ว่าตัวพวกเนี้ยวันที่ปีอ่ะมันจะไม่ถึงแล้วมันจะได้สุดที่เท่าไหร่นะ90 9S 92ถึง95แล้วก็ยากเราก็ปล่อยว่างไว้ก็ได้แล้วก็ตั้งแค่เดือนกับเดย์เอาโอเคอันนี้ผมเปิดแฟลชทิ้งไว้แล้วก็ขึ้นเตือนสีเขียวอย่างนี้ก็กดขึ้นฟิล์มก่อนโอเคใช้ได้อยู่แล้วก็อ๋อเมื่อกี้ผมลืมเปิดฝาเลนโอเคขึ้นอีกแล้วกดถ่ายได้แล้วก็จะปิดก็แค่กดลงงี้จะเปิดก็สไลด์ขึ้นปึ๊บตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายก็ขึ้นฟิล์มก่อนหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนแล้วกดถ่ายตัวนี้เป็นตัวออโต้โฟกัสนะครับจะปรับ ISO ก็ปรับตรงนี้โอเคเปิดปิดละอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงโอเคถ้ามันมีเสียงดังๆแบบแดงๆเสียงดังแบบเมื่อกี้เนี้ยก็คือมันเตือนว่าสีแดงขึ้นในช่องมองขึ้นร้องอะไรเงี้ยก็คือเตือนว่ามันมืดไปอันนี้เป็นตัวปรับ ISO กล้องตรงนี้โอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วอันนี้เป็นฝาถ่านนะครับก็เป็น AA ของก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นอะคาไลน์แบบนี้นะครับสีแดงถ้าเป็นสีฟ้ามันจะแรงไปแต่ถ้าเป็นแบบไฟธรรมดาก็ถ่านธรรมดาก็เขาเรียกว่าอะไรไฟมันชาร์จมันจะทำให้ชาร์จแบตตรงนี้ช้ามากเปิดฝาหลังก็ดึงตรงนี้ขึ้น2จังหวะนะครับนี่จังหวะแรกจังหวะที่2ปุ๊บมันก็เด้งออกมาประมาณนี้เรียบร้อยอันนี้พอดีมีฝาเลนส์ใส่ได้พอดีก็เลยใส่ไปให้เลยนะครับขอบคุณครับ